สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่น่ารักทุกคนวันนี้จะมาสอนวิธีการบวกไอเทมละกันนะเพราะไม่รู้จะสอนอะไรดี555คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมของเพื่อนบางคนถึงมีตัวเลขบวกห้อยท้ายอยู่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงและทำยังไงของเราถึงจะมีแบบนั้นบ้างเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราจะต้องไปลงด่านตามปกติเพื่อหาของดรอปที่มีบวกมีห้อยติดมาด้วยถ้าดวงดีรอบเดียวก็ดรอปเลยแต่ถ้าดวงไม่ดีเล่นไปมันก็ไม่ยอมดรอป555เอาเป็นว่าตอนนี้ได้ดรอปบวก1มาแล้วละกันหน้าตาของบวก1ที่ดรอปก็จะประมาณนี้แหละนะเอาล่ะต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการเอาบวก1ไปใส่ให้กับไอเทมที่เราต้องการจะบวกให้เราเข้าไปเหมือนกับที่จะเข้าไปอัพเลเวลอาวุธนั่นก็คือเอ็นชานต์นั่นเองจากนั้นก็ให้เลือกไอเทมที่เราต้องการจะบวกแล้วหาวัตถุดิบในการบวกซึ่งก็คือไอเทมบวกที่ดรอปตามด่านเมื่อกี้นั่นแหละมาเป็นวัตถุดิบเอาเป็นว่าเลือกสกินนี้ละกันเพราะไอเทมนิดเดียวกันเท่านั้นที่จะบวกกันได้อาวุธกับอาวุธเสื้อกับเสื้อสกินกับสกินเท่านั้นที่บวกกันได้ถ้าต่างชนิดกันบวกแล้วจะไม่ขึ้นบวกให้นะเอาล่ะขอหาสกินที่มีติดบวกห้อยมาแปบกระเป๋ามีแต่ขยะเต็มไปหมดเบ้อเจอละยูนี่เองจากนั้นก็กดเลือกแล้วกดเอ็นชานได้เลยว้าวติดกู๊ดซะด้วยดีที่ไม่ติดวันเดอร์ฟูลเผลอเอาเมื่อกี้ลืมให้สังเกตตัวเลขบวกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเอาใหม่ๆตอนนี้มันบวก19อยู่นะดูดีๆล่ะเห็นไหมว่าตอนนี้มันเป็นบวก20แล้วขั้นตอนบวกไอเทมก็มีแค่นี้แหละบวก1ของแต่ละชนิดเพิ่มค่าไม่เหมือนกันนะบวกอาวุธเป็นการเพิ่มค่าความเสียหายให้กับอาวุธ 0.2% ต่อบวก1บวกชุดเป็นการเพิ่มเลือกของชุด 0.3% ต่อบวก1บวกสกินเป็นการเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด 0.5 หน่วยต่อ10วิต่อบวก1เอาเป็นว่าขอจบการสอนเพียงเท่านี้บายบาย